สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการรักเล็กเด็ดทางช่องทางซีมีดัตมีแล้วก็อีกหลายช่องทางโดยเฉพาะช่องทาง 3BB กิกะทีวีค่ะรายการรักเล็กเด็ดเนี่ยจะเป็นรายการที่มาวิเคราะห์ตัวเลขในแต่ละงวดนะคะซึ่งการวิเคราะห์ตัวเลขในแต่ละงวดที่เรานำมาเสนอเนี่ยนะคะก็จะมาจากการคำนวณทางหลักโหราศาสตร์นั่นเองนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของแต่ละท่านว่าเราจะซื้อเลขอะไรกันดีนะคะทางรายการนะคะไม่ได้สนับสนุนให้ในเรื่องของการทำผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ขอเน้นสักนิดนึงนะคะว่าให้ดูจนจบรายการค่ะเพราะว่าท้ายรายการเราจะมีตารางของตัวเลขทักษะเพื่อให้ทุกๆท่านเนี่ยมาจับคู่วินกันนอกจากนี้ทางรายการเนี่ยยังมีการพยากรณ์ในดวงชะตาของคนแต่ละวันตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินโชคลาภนะคะรวมถึงความรักด้วยเอาละค่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันค่ะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดแต่ละวันนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมเป็นอย่างไรกันบ้างดวงของคนวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของการงานการงานช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีการที่จะต้องเข้าไปข้องเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับคนข้างนอกนะคะโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้ต้องมีการเดินทางนะคะการติดต่อไม่ว่าจะเป็นการต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ดีช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับคุณเป็นช่วงโอกาสทองเลยนะส่วนในเรื่องของการลงทุนค่ะเช่นเดียวกันคนที่จะต้องลงทุนกับต่างประเทศหรือนำสินค้าเข้าออกตรงนี้ก็ถือว่าดีมากนะคะโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอันนี้ถือว่าเป็นในเรื่องของการที่เราสามารถเก็บเม็ดเงินกำไรกำไรได้อย่างพอสมควรเลยทีเดียวระวังนิดนึงค่ะใครที่ทำงานประจำอยู่ต้องระมัดระวังการใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่สักนิดนึงนะคะอาจจะมีการขัดคอกันบ้างเล็กๆน้อยๆเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้นะมีเรื่องของการใช้จ่ายที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะกับการตกแต่งในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะรวมถึงใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้กำลังเดินเรื่องในอสังหาริมทรัพย์อยู่จะซื้อจะขายก็ดีช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะนะแล้วในเรื่องของโชคลาภได้ภัยทนังเพราะฉะนั้นคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นดวงนึงที่คุณสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้ด้วยเช่นกันนะคะเราจะมาดูในเรื่องของความรักกันเท่าที่เห็นจากไพ่ที่จับมานะคะในเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างราบรื่นนะคะไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรถ้าจะมีปัญหามันก็จะมีปัญหาที่เรียกว่าเล็กๆน้อยๆงงๆงแงกันเท่านั้นเองนะคะแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตมันอาจจะมีความคิดเห็นต่างกันในเรื่องของการสร้างครอบครัวเท่านั้นเองนะคะในเรื่องอื่นถือว่าโอเคหมดเลยแล้วในเรื่องของตัวเลขมงคลของคุณที่เกิดอาทิตย์เนี่ยต้องบอกนะคะว่าเลขมงคลของคุณคือเลข1เลข9แล้วก็เลข8แล้วขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไกลขุมทรัพย์ของคุณจะอยู่ที่ตัวเองค่ะนะคะโดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวกับวันเกิดของคุณก็ดีหรือเกี่ยวข้องกับอายุของคุณก็ดีโดยเฉพาะคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเอาละค่ะเราจะมาดูวิธีการเสริมดวงช่วงนี้นะแต่งกายด้วยโทนสีเขียวหรือสีม่วงนะคะแล้วก็ให้หมั่นสวดมนต์บ่อยๆการทำบุญการให้ทานกับคนที่ด้อยกว่าเรานะคะจะเป็นอนิสงส์อันนึงที่จะทำให้คุณมีโชคลาภแล้วหลวงปู่ทวดองค์พญานาคค่ะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทำการสักการะขอพรในเรื่องต่างๆเคล็ดลับการเสี่ยงโชคนะขอให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงนะคะแต่ต้องเป็นคนพิการนะจะพิการส่วนไหนของร่างกายก็ได้นะคะขอให้เสี่ยงโชคกับเขาแล้วก็ก่อนเสี่ยงโชคเนี่ยให้บริจาคนะคะกับขอทานอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เทคนิคในเรื่องของมันเสี่ยงโชคนะคะแล้วอันนี้จะเป็นดวงของคนที่เกิดอาทิตย์ตั้งแต่1ถึง15กรกฎาคมค่ะเราจะมาต่อคนที่เกิดวันจันทร์นะคะว่าดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องงานนะมันค่อนข้างนิ่งๆไปอยู่สักพักหนึ่งนะคะงานเนี่ยดูเหมือนไม่ค่อยจะมีความก้าวหน้าอะไรที่คุณหวังไว้เนี่ยมันเหมือนกับนิ่งเงียบเพราะฉะนั้นทางที่ดีคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าพูดถึงดวงการงานนะพยายามเอาตัวเราเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ไว้นะคะแล้วมันจะเป็นโอกาสดีๆของคุณด้วยเช่นกันช่วงนี้นะเหมาะกับการแสดงฝีไม้ลายมือเหมาะกับการแสดงความสามารถนะเพราะฉะนั้นการขันอาสาต่างๆจะได้ผลดีสำหรับคุณส่วนในเรื่องของการลงทุนค่ะต้องบอกนิดนึงถ้าคุณมีเกณฑ์การลงทุนคิดจะทำอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำนะคะรอไปสักนิดนึงแล้วค่อยว่ากันอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์รักเตือนเลยนะคะไม่นั้นด้วยทักษะก็ดีด้วยความชำนาญความพร้อมต่างๆถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณอยู่นิ่งไว้ก่อนจะดีกว่าเรื่องการเงินช่วงนี้อาจจะมีสภาวะความเครียดสักนิดตึงเพราะว่ามันจะมีภาระที่จะต้องเข้ามาให้เรามากขึ้นจากการที่เรามีภาระในเรื่องของการรับจ่ายอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มมากขึ้นที่จะทำให้คุณต้องเสียเงินนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังโดยเฉพาะใครก็ตามที่ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์การเสียเงินเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่
ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคช่วงนี้ถือว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะคุณมีเกณฑ์การเสี่ยงโชคได้พอสมควรทีเดียวแหละนะคะแล้วก็โชคลาภตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งหนึ่งมันมาจากกุศลผลบุญของคุณที่คุณได้ทำมาก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าตอนนี้บุญส่งผลเลยล่ะทีเดียวสำหรับเรื่องของความรักค่ะความรักช่วงนี้นะคุณอาจจะต้องเครียดกับเรื่องงานนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมีให้กับคนรักของเราเนี่ยมันอาจจะห่างหายไปเพราะฉะนั้นพูดคุยกันบอกเขาว่าตอนนี้เราต้องทุ่มเทเรื่องงานนะแล้วก็ใช้วิธีโทรคุยกันนะคะโทรคุยกันหรือถามถ่ายในสาธารณทุกข์สุขดิบนะคะกินข้าวหรือยังตื่นหรือยังนะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ความรักของคุณเนี่ยกลับมาสดใสเหมือนเดิมได้สำหรับคนโสดค่ะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าความรักของคุณมันยังไม่รุ่งนะคะใครก็ตามที่เข้ามาหาเราดูดีๆนะเขาอาจจะเป็นคนที่โสดเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอคบกันไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็อาจจะมีผลเกิดขึ้นกับเราได้เช่นกันนะคะตัวเลขมงคลค่ะนะคะเลขมงคลของคุณคือเลข0เลข6แล้วก็เลข3แล้วก็ขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีใครที่เลี้ยงสัตว์นะคะดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีเพราะเขาคือขุมทรัพย์ของคุณหรือขุมทรัพย์ของคุณจะอยู่กับบริวารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอะไรตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริวารของเราสามารถที่จะนำตรงนั้นนะคะเข้ามาเป็นสิ่งมงคลของเราได้สำหรับในเรื่องของการเสริมดวงค่ะช่วงนี้นะเครื่องแต่งกายเนี่ยอาจารย์ลักษณ์จะเน้นในเรื่องของสีม่วงสีดำนะคะหรือเครื่องประดับที่เราจะใช้นะขอให้เป็นเครื่องประดับที่เป็นสีทองอันนี้จะเป็นแม่เหล็กนะคะที่ดึงดูดทรัพย์ดึงดูดเงินให้กับคุณเลยแล้วอีกเรื่องนึงค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าควรที่จะดูแลในเรื่องของกระเป๋าสตางค์ให้เรียบร้อยนะคะใบทวงหนี้ต่างๆบินค่าน้ำบินค่าไฟบินค่าโทรเอาออกจากกระเป๋าสตางค์ให้หมดเพราะตัวนี้มันเป็นตัวขัดโชคลาภเราเลยนะหลวงพ่อสมหวังค่ะหลวงพ่อสำเร็จแล้วก็พระแม่ลักษมีจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถที่จะดลบันดาลในเรื่องเงินทองหรือความเป็นสิริมงคลให้กับเราวันเสี่ยงโชคนะคะมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงให้มีจิตที่เมตตานะคะถ้าคุณเจอสัตว์จรจัดนะคะจะเป็นหมาแมวก็แล้วแต่อาจจะหาอาหารให้เขาได้เช่นกันนะคะหรืออีกช่องทางนึงที่เราสามารถที่จะทำเคล็ดเพื่อเสริมดวงเราก็คือว่าให้สมทบทุนนะคะบริจาคมูลนิธิสัตว์ต่างๆได้เช่นกันนะคะที่มีอยู่ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวพวกนี้ได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมเราจะมาต่อกันค่ะว่าดวงของคนที่เกิดวันอังคารเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้นะถ้าจะพูดถึงเรื่องการงานนะคะช่วงนี้คนที่เกิดวันอังคารงานค่อนข้างวุ่นวายสักนิดนึงเนื่องจากคุณจะต้องไปสัมพันธ์กับผู้คนที่หลากหลายดังนั้นความสัมพันธ์กับผู้คนเพื่อนร่วมงานมันอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันมันก็เลยทำให้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นใจเย็นๆรอฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างนะคะแล้วทุกอย่างในเรื่องของการงานของคุณจะดีขึ้นในเรื่องของการลงทุนช่วงนี้นะการลงทุนมันลงได้มันได้กำไรเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะไม่มีความก้าวหน้าเพียงระยะหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารไม่แนะนำให้ลงทุนใหญ่หรือลงทุนก้อนโตลงทุนในระยะยาวนะคะอันนี้ต้องขอเลยประเภทว่าซื้อมาขายไปได้นะคะการเงินของคุณค่ะเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะสถานการณ์การเงินของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยไม่ค่อยจะแน่นอนสักเท่าไหร่นะจากไพ่มานะคะคุณจะมีเกณฑ์การเสียเงินแบบไม่ควรเสียมันจะมีในเรื่องของความฟุ่มเฟือยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในเรื่องของยานพาหนะอาจจะอยากตกแต่งรถหรืออาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆซึ่งคุณมีการวางแผนไว้เพราะฉะนั้นอะไรที่วางแผนไว้พอถึงเวลาจริงมันอาจจะมีเกณฑ์การเกินงบทำให้คุณอาจจะเกิดหนี้สินได้ด้วยเช่นกันสำหรับเรื่องโชคลาภค่ะตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะให้เนี่ยครูไม่เห็นในเรื่องของโชคลาภสักเท่าไหร่นักนะคะถึงมีเข้ามานะมันก็พร้อมที่จะจ่ายออกไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะใครที่ชอบเสี่ยงอาจจะซื้อแค่สักใบสองใบก็พอหอมปากหอมคอนะคะเรียกว่าอย่างนั้นเถอะความรักของคุณเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความรักที่โอเคอยู่นะคะมันจะมีเรื่องทะเลาะกันอยู่แค่เรื่องเดียวคือเรื่องของเงินทองเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยไม่ควรพูดเรื่องเงินทองกับผู้ชีวิตของตัวเองนะคะมันอาจจะเกิดการขัดแย้งกันทำให้มีปัญหามีปากเสียงกันส่วนคนโสดค่ะต้องพูดนิดนึงนะสำหรับคนโสดเนี่ยความรักของคุณเนี่ยอาจารย์ยังไม่อยากให้ทุ่มเทไป 100% นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการคบหากันจะดีกว่าแล้วเราค่อยมาพัฒนาเพราะว่าดวงความรักของคุณมันยังมีคนอื่นเข้ามาอีกนะคะก็เลยไม่อยากว่าประเภทถ้าเกิดคบหากันไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรักพี่เสียดายน้องกันซะเปล่า
มาถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลนะคะเลขมงคลของคนที่เกิดวันอังคารคือเลข5เลข2แล้วก็เลข4แล้วก็ขุมทรัพย์ของคุณนะช่วงนี้นะจะอยู่ที่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นจะต้องทำหน้าบ้านให้สะอาดสะอ้านให้สวยงามบ้านไหนมีอ่างบัวบ้านไหนมีต้นไม้นะคะน้ำในอ่างบัวต้องสะอาดต้นไม้ต้องไม่เหี่ยวไม่เฉาใบไหนที่มันเหี่ยวมันแห้งมันเฉาที่เราไม่เคยกวาดไม่เคยดูแลมันไปทำให้มันดูดีนะคะเด็ดทิ้งไปตกแต่งให้ดีแล้วโชคลาภเราจะได้วิ่งเข้ามาหาเรานะคะสำหรับในเรื่องของการเสริมดวงช่วงนี้นะเน้นโทนสีแดงสีสดใสนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความสดชื่นที่เงินทองโชคลาภมันจะวิ่งเข้าหาเรานะคะแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยเน้นนิดนึงค่ะขอให้เป็นเครื่องเงินนะคะหรือเราอาจจะใช้เครื่องประดับที่มีรูปทรงเป็นวงกลมหรือทรงรีก็ได้นะคะเพราะสิ่งนี้จะทำให้เงินทองเนี่ยมันหมุนเวียนดีแล้วปู่ฤาษีนะคะพระสังฆจายรวมถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถที่จะขอพรได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เวลาเราจะเสี่ยงโชคในวันนั้นน่ะนะคะบอกว่าให้คุณซื้อฉลากหรือซื้อเลขกับคนที่มีอายุที่เขาเรียกคุณนะไม่ใช่ว่าเดินพอเราเดินผ่านไปเขาเรียกให้เราซื้อให้ซื้อกับคนนั้นค่ะเพราะคนนั้นเขาจะเป็นคนที่นำโชคลาภให้กับคุณอันนี้จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่1จนถึง15กรกฎาคมแล้วเราก็จะมาต่อกันกับคนที่เกิดวันพุธนะคะว่าดวงชะตาในช่วงนี้เกณฑ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างถ้าพูดถึงเรื่องงานนะช่วงนี้นะการงานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าได้รับมอบหมายงานมานะคะแล้วงานนั้นมันใหญ่มันเกินความสามารถของคุณขอให้คุณหาผู้ช่วยโดยด่วนนะคะขอให้คุณหาเพื่อนร่วมงานเข้ามาช่วยกันคิดช่วยกันทำจึงจะประสบความสำเร็จเพราะถ้าคุณทำคนเดียวเนี่ยบอกเลยค่ะว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องหาเพื่อนคู่คิดแหละหรือต้องทำงานเป็นทีมจึงจะประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องของการลงทุนใครก็แล้วแต่ถ้าลงทุนแล้วคุณมีหุ้นส่วนกิจการนั้นจะไปได้สวยจะไปได้ดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจารย์รักแนะนิดนึงว่าอย่างน้อยนะคุณจะต้องลงไปดูแลกิจการนั้นด้วยตัวเองด้วยเช่นกันนะคะอย่าปล่อยให้เขาทำเพียงคนเดียวสำหรับในเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้นะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าคุณจะมีเกณฑ์การเสียเงินเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะหรือโทรศัพท์ที่มันเป็นรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอะไรที่มันเป็นของใหม่เนี่ยคุณมีเกณฑ์ของการเสียเงินตรงนั้นรวมถึงถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้นะคะกำลังทำงานหรือมีอาชีพเสริมที่ประเภทซื้อมาขายไปอันนี้มันเป็นช่วงของการกอบโกยตรงนี้เลยนะคะในกิจการตรงนี้ถือว่าการเงินตรงนี้ก็ถือว่าเรียกว่าดีพอสมควรส่วนโชคลาภค่ะไม่ค่อยเห็นในเรื่องของโชคลาภสักเท่าไหร่นะเพราะคุณจะมีโชคลาภจากในเรื่องของการค้าขายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยอาจารย์ไม่เห็นแต่ว่าในเรื่องของความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างความรักของคุณนะคะหยุดเอาแต่ใจตัวเองให้ฟังเหตุผลของคนรักของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของความเอาแต่ใจตัวเองซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยมีปัญหากับแฟนได้ด้วยเช่นกันการอารมณ์อร่วยการประนีประนอมจะทำให้ความรักของคุณเนี่ยกลับมาสดใสได้คนโสดนะต้องบอกไว้นิดนึงค่ะว่าช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาหาคุณมันจะมองดีแค่รูปลักษณ์ภายนอกคุณอาจจะชื่นชมเขาแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่คุณเห็นแต่พอถึงเวลาคบหากันจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเขาจะมีบางส่วนที่ทำให้คุณทำใจไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักแค่คบเป็นเพื่อนกันดีกว่าที่คุณจะชักพาคนนั้นมาเป็นคู่ชีวิตของเรานะคะเพราะนั้นคนสวยความรักรอไว้ก่อนสักนิดนึงมาถึงเรื่องของตัวเลขมงคลค่ะไพ่ที่จับมาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นเลขมงคลของคุณเนี่ยในช่วงนี้นะก็คือเลข9เลข3แล้วก็เลข1และขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยนะคะจะอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใกล้น้ำนะคะนะเพราะฉะนั้นใครแล้วแต่เวลาไปไหว้พระไปเที่ยวนะคะแล้วก็ไปเจอวัดวาที่อยู่ใกล้น้ำนะคะให้ลงไปสักการะขอพรนะต้องเป็นวัดใกล้น้ำนะคะหรืออาจจะเสี่ยงเซียมซีขอเลขกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นั้นๆได้ด้วยเช่นกันสำหรับการเสริมดวงช่วงนี้นะสีน้ำตาลสีขาวค่ะที่คุณจะแต่งกายนะคะมันจะเป็นเรื่องของการเสริมดวงให้กับคุณแล้วดูซิคะว่าคุณเนี่ยติดบนไหมถ้าคุณติดบนนะตอนนี้นะให้แก้บนโดยด่วนเลยค่ะเมื่อแก้บนเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะทำการบนต่อก็ได้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโชคลาภของคุณแล้วหลวง
พ่อปากแดงพระพิฆเนศกับเทพทันใจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถที่จะทำการสักการะขอพรในเรื่องต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะคะเคล็ดลับวันเสี่ยงโชคค่ะให้สักการะไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านก่อนนะคะแล้วให้ซื้อกับคนที่พิการด้านสายตาหรือคนตาบอดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับวันเสี่ยงโชคของคนที่เกิดวันพุธรวมถึงการพยากรณ์ดวงชะตาของคุณตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15กรกฎาคมด้วยเช่นกันเราจะมาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเก่าๆเก็บปัญหานั้นไว้โดยที่คุณไม่ได้มาแก้ไขสิ่งเหล่านั้นมันจะตามกลับมาให้คุณต้องมานั่งปวดหัวนั่งเครียดนะคะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ในเรื่องงานเก่าๆที่ค้างๆอยู่รีบกลับไปใส่ใจรีบกลับไปดูแลรวมถึงในเรื่องของเอกสารที่เราทำพลาดไว้ด้วยนะคะให้รีบแก้ไขโดยด่วนเพราะผู้ใหญ่จับตามองอยู่นะไม่นั่นเดี๋ยวมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นการลงทุนช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนนะคะเป็นการวางแผนเป็นการศึกษาช่องทางการลงทุนไว้ก่อนอย่าเพิ่งมีการลงทุนโดยเด็ดขาดอันนี้เน้นเลยนะโดยเด็ดขาดเอาไว้เดี๋ยวเที่ยวหน้าลงมาดูว่าดวงของคุณเนี่ยสมควรที่จะลงทุนหรือยังเรื่องของการเงินค่ะช่วงนี้นะการเงินมันมีรายรับเข้ามาอย่างไม่คาดคิดนะคะใครก็ตามที่รอในเรื่องของการเงินอยู่รอข่าวดีเรื่องเงินอยู่บอกเลยค่ะว่าช่วงเนี้ยคุณจะได้รับข่าวดีหรือได้เงินมาแต่ขณะเดียวกันมันมาไวแล้วก็จ่ายไวด้วยเช่นกันเงินที่ได้เข้ามาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นะคะมันเหมือนกับมันมาเพื่อรอให้เราได้ใช้จ่ายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทางถ้าเกิดใครมีภาระในเรื่องเงินทองต่างๆนะคะได้เงินมานะรีบสะสางภาระนั้นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าจะมีภาระเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่องของโชคลาภนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็คือว่าเป็นวันนึงที่คุณสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มากมายนักนะมันก็พอหอมปากหอมคอเป็นจำนวนเงินที่คุณพึงพอใจแหละเอาง่ายๆนะคะในเรื่องของความรักของคุณนะคะช่วงนี้นะจริงอยากจะบอกว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยในเรื่องของการพูดคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันแหละเพียงแต่ว่ามันต่างวิธีคิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆรับฟังกันนะคะค่อยๆรับฟังค่อยๆพูดจากันเพราะว่าคุณมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเท่านั้นเองนะคนโสดตอนนี้มีใครเข้ามารับไว้พิจารณาได้นะคะรับไว้เป็นคนที่ใกล้ชิดเป็นคนรู้ใจได้เพราะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่รู้ใจเราในอนาคตนะคะหรือไม่อย่างน้อยเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่สนิทต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นความรักของคนโสดเนี่ยอาจารย์รักสนับสนุนค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะแล้วในเรื่องของตัวเลขมงคลที่ได้มานะคะจากไพ่9ฐานเทศดาเนี่ยนะคะเลข2เลข8เลข7จะเป็นเลขมงคลของคุณแล้วขุมทรัพย์ของคุณนะจะอยู่ที่ยานพาหนะนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถนะคะเลขเครื่องยนต์รวมถึงใครก็ตามที่ช่วงนี้ได้ใบสั่งมานะอาจารย์ลักษณ์บอกเลยค่ะว่าดูไอ้ลำดับเลขที่ของใบสั่งด้วยอันนั้นนะคะสามารถเป็นขุมทรัพย์ของคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะการเสริมดวงของคุณช่วงนี้นะให้แต่งกายด้วยโทนสีน้ำเงินอ่อนนะคะสีดำก็อัญมณีเครื่องประดับถ้าเราชอบในเรื่องของการสวมใส่ก็เป็นนิลแล้วก็เป็นเพชรนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งนึงที่ส่องประกายแวววาวที่จะเรียกในเรื่องของโชคลาภให้กับเราพระราหูหลวงพ่อเปิ่นแล้วก็หลวงพ่อสมหวังเนี่ยจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลความเป็นสิริมงคลคุณสามารถที่จะจุดธูปบูชาสักการะเพื่อขอพรในสิ่งที่เราต้องการได้นะคะแล้วเคล็ดลับวันเสี่ยงโชคนะบอกนิดนึงเลยค่ะว่าให้เปิดบทสวดมนต์ในบ้านตอนเช้าแล้วให้ทานกับสัตว์จรจัดเช่นนกหรือปลานะคะอันนี้เน้นเลยนะจะให้อาหารนกหรืออาหารปลาก็ได้อาหารนกนี่ง่ายๆนะคะอาจจะเอาข้าวไปโปรยไว้หน้าบ้านนะคะธรรมชาติเขาจะมาจิกกินอันนี้ก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันเราค่อยไปซื้อเลขนะคะอันนี้ก็จะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดแต่วันที่1จนถึงวันที่15กรกฎาคมเราจะมาต่อนะคะกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีว่าดวงชะตาของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โชคลาภการงานช่วงนี้นะอาจจะมีความปวดหัวนิดหนึ่งใครก็ตามนะคะที่ทำงานแล้วมีบริวารอยู่ต้องระมัดระวังนะคะบริวารจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้หรือบริวารรู้มากเกินกว่าเหตุตัดสินใจทำอะไรเกินกว่าเหตุจนทำให้เราอะค่ะเสียหายในเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูแลบริวารดีๆคอยควบคุมเขาดีๆสักนิดหนึ่งนะคะแล้วในเรื่องของการลงทุนช่วงนี้นะถ้าเกิดคุณลงทุนเป็นส่วนตัวนะคุณสามารถลงทุนได้ใครจะเทรดใครจะเล่นในเรื่องของการเงินกระแสการเงินต่างๆนะคะตรงนี้ทำได้เลยนะ
เพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้ตรงนี้คุณสามารถลงทุนได้เลยรวมถึงกิจการอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการการต่อยอดค่ะตรงนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันเรื่องของการเงินช่วงนี้นะโอเคนะคะมันมีการต่อรองผลประโยชน์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้กำลังมีการต่อรองผลประโยชน์รวมถึงการขอเครดิตต่างๆนะขอสินเชื่อต่างๆตรงนี้คุณสามารถทำได้และจะประสบความสำเร็จอย่างดีแล้วในเรื่องของโชคลาภนะต้องบอกเลยค่ะว่าคนที่เกิดพฤหัสบดีเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เห็นในเรื่องของโชคลาภสักเท่าไหร่นะถ้ามีบ้างก็มีแค่ประปรายเท่านั้นนะคะอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนแล้วในเรื่องของความรักค่ะมันมีการทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องในเรื่องที่ไร้สาระมากๆแต่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นอะไรที่เรามองข้ามได้มองข้ามอะไรที่เรายอมได้ยอมการเอาชนะซึ่งกันและกันจะทำให้ความรักของคุณเนี่ยมีปัญหาใหญ่ตามมานะคะอันนี้ต้องระมัดระวังสักนิดนึงถ้าคุณรู้จักยอมความรักของคุณไม่มีปัญหาแล้วในเรื่องของความรักของคนโสดต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าเกิดคุณไปปลื้มใครไปประทับใจใครคุณต้องแสดงให้เขาเห็นด้วยว่าคุณเนี่ยชอบพอเขาคุณปลื้มเขานะแล้วคุณมีโอกาสที่จะสมหวังได้นะคะอันนี้ต้องบอกเลยเลขมงคลของคุณนะคะก็จะเป็นเลข4เลข5แล้วก็เลข9อันนี้เป็นเลขมงคลของคุณแล้วก็ขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไกลนะอยู่ที่ตัวเองรวมถึงซิกเซนและลังสังหรณ์ของคุณเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากความฝันแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวเราเห็นบินใบหนึ่งเห็นตัวเลขบางตัวแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันปิ๊งเข้ามาในความรู้สึกนั้นนะคะตรงนั้นอย่าทิ้งนะคะเพราะตรงนั้นมันคือโชคลาภของคุณนั่นเองแล้วช่วงนี้นะบอกนิดนึงค่ะว่าเราจะเสริมดวงด้วยการแต่งกายด้วยโทนสีสดใสเช่นสีแดงสีชมพูนะคะคนที่เกิดเป็นพฤหัสบดีเน้นนิดนึงนะอย่าใส่สีดำในช่วงนี้นะคะเพราะมันจะเป็นตัวขัดโชคขัดลาภอัญมณีนะคะที่เราจะสวมใส่หรือเครื่องประดับเนี่ยมีหยกติดมือไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการดึงดูดเงินให้กับเราแล้วพระแม่รัศมีนะคะท่านพ่อพันท้ายนรสิงห์นะคะแล้วก็หลวงพ่อคูณเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถที่จะทำการสักการะขอพรในเรื่องต่างๆได้วันเสี่ยงโชคนะให้คุณซื้อฉลากนะคะกับคนที่นั่งอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ๆแผงไหนที่เขาอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ๆเช่นต้นโพต้นไทรเนี่ยคุณเดินไปซื้อที่แผงนั้นได้เลยอันนี้จะเป็นดวงของคนที่เกิดเป็นพฤหัสบดีตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะเราจะมาต่อกับคนที่เกิดวันศุกร์นะดวงคนที่เกิดวันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างถ้าพูดถึงเรื่องงานค่ะช่วงนี้นะเป็นวันนึงที่เหนื่อยกับเรื่องงานเหนื่อยมากๆเหนื่อยกับสถานการณ์งานที่มันไม่แน่นอนนะคะเหนื่อยกับผู้หลักผู้ใหญ่งานบางทีทำไปแล้วส่วนนึงอ่ะมันมีการปรับเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำใจบอกไว้เลยนะคะรวมถึงใครก็ตามที่ช่วงนี้จะมีการเขาเรียกว่าการวางโปรเจกต์หรือการนำเสนอโปรเจกต์นะคะนำเสนองานกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงที่เหมาะที่จะนำเสนอนะแต่ว่าเกริ่นไว้ได้นะแต่ถ้าเกิดจะยื่นงานยื่นโปรเจกต์จริงๆเนี่ยชะลอไว้ก่อนค่ะนะคะชะลอไว้ก่อนชะลอไว้จนถึงประมาณวันที่10กรกฎาคมไปแล้วอะเราถึงค่อยที่จะยื่นงานนะคะอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นเลยนะเรื่องของการลงทุนค่ะช่วงนี้ถ้านิ่งอยู่ได้นิ่งก่อนหรือใครก็แล้วแต่ที่มีเกณฑ์การที่อยากจะขยายงานต่อยอดในเรื่องงานตอนนี้นิ่งก่อนจะดีกว่านะคะจะดีกว่าที่เราจะเร่งรีบอาจจะหาความชำนาญให้กับตัวเองสักนิดนึงหาความพร้อมให้กับตัวเองให้มากกว่านี้สักนิดนึงแล้วทุกอย่างมันจะไปได้สวยการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้นะค่อนข้างโอเคอยู่นะคะเรียกว่าสถานการณ์การเงินเนี่ยค่อนข้างไหลเวียนสะพัดคล่องมือดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่อยากจะได้ในเรื่องของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจอยากจะได้ในเรื่องของยานพาหนะอยากจะซื้อยานพาหนะอะไรพวกเนี้ยมีพร้อมเลยค่ะแล้วอีกเรื่องนึงนะต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยถ้าจะมีเรื่องของการเสี่ยงโชคขอแสดงความยินดีเพราะคุณมีเกณฑ์ของการเสี่ยงโชคได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ดีใจด้วยจริงๆนะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างความรักของคุณช่วงนี้นะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอะไรที่เข้ามายุ่งวุ่นวายมากมายนักนะคะมันก็ไปเรื่อยๆรวมถึงความรักของคนโสดด้วยช่วงนี้นะคนโสดคุณจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของการงานมากกว่าในเรื่องของความรักนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามถึงมีใครเข้ามาคุณก็ผลักออกไปหมดเพราะฉะนั้นความรักของคุณก็เลยเฉยๆชาๆไปสักนิดนึงก็ดีแล้วค่ะคุณให้ความสำคัญกับการงานเพราะการงานเนี่ยมันจะได้ทำให้เราก้าวหน้ารวมถึงการเงินมันจะได้เข้ามาด้วยนะคะ
ตัวเลขมงคลของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะจะมีเลข6เลข0แล้วก็เลข8นะคะแล้วขุมทรัพย์ของเราเนี่ยช่วงนี้นะจะอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์กับรหัส ATM เพราะฉะนั้นช่วงนี้หน้าจอโทรศัพท์ก็ทำให้สะอาดสะอ้านบัตร ATM ต่างๆบัตรเครดิตต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้ดีถ้าจะให้ดีเป็นการดึงดูดทรัพย์นะก็อาจจะขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ด้วยสิ่งที่สื่อถึงความร่ำรวยจะเป็นแบงก์ดอลลาร์จะเป็นกระปุกออมสินนะคะจะเป็นรูปของเงินต่างๆอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันเสริมดวงช่วงนี้นะให้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยแต่งกายด้วยโทนสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะรวมถึงสีดำด้วยอันนี้จะเป็นการแต่งกายที่เสริมดวงให้กับเรานะคะอัญมณีหรือเครื่องประดับเนี่ยก็ขอเป็นหินไหมทองหยกแล้วก็พลอยเพทายนะคะพลอยเพทายก็จะเป็นพลอยที่มีสีเหลืองเข้มหรือสีน้ำตาลนั่นเองนะคะอันนี้ก็พยายามใส่ติดตัวไว้นะคะจะได้เป็นในเรื่องของการเสริมดวงให้เราอยู่ตลอดเวลาพระอุปคุฎพระแม่ธรณีกับหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนวันศุกร์เนี่ยสามารถที่จะทำการสักการะขอพรได้อย่างดีเลยเคล็ดลับเป็นเสียงโชคนะขอนิดเดียวให้มีจิตที่เมตตาให้มีจิตที่เป็นกุศลในวันที่เราจะเสี่ยงโชคนะคะแล้ววันนี้ห้ามด่าวันนี้ห้ามพูดจาหยาบคายเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เรามีโชคลาภนั่นเองสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะก็คือดวงชะตาของคนที่เกิดตั้งแต่วันศุกร์ตั้งแต่วันที่1จนถึง15กรกฎาคมนั่นเองนะคะเราจะมาต่อนะคะกับดวงชะตาคนที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการงานนะช่วงนี้นะการงานค่อนข้างราบรื่นนะคะไอ้งานเก่าๆที่ทำมาตอนนี้มันกำลังแสดงผลให้เราเห็นให้เราชื่นอกชื่นใจในความประสบความสำเร็จรวมถึงยังได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะข้อสำคัญคือคนรอบข้างเนี่ยเขายอมรับในผลงานของเรานะแล้วคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมันจะมีงานใหม่ๆที่วิ่งเข้ามาเหมาะกับการเริ่มต้นงานใหม่เหมาะกับการสมัครงานเหมาะกับการลงทุนเพิ่มลงทุนในกิจการต่างๆด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ดวงงานเนี่ยเลิศค่ะต้องบอกไว้เลยแล้วในเรื่องของการเงินนะการเงินเนี่ยอาจจะมีความเครียดเล็กๆน้อยๆนะคะกับในเรื่องของการถูกเบียดเบียนคนรอบข้างนะคะอาจจะมาทำการขอหยิบขอยืมนะคะซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามันอาจจะไม่ได้คืนตรงนี้ก็ทำใจไว้สักนิดนึงแล้วกันเพราะอันนี้มันคือความที่ดวงชะตาเราจะต้องเจอนั่นเองนะคะตั้งแต่1ถึง15กรกฎาคมเลยนะจะต้องเจอคนมาหยิบยืมมาขอกู้เงินก็ลองหาหนทางแก้ไขซะว่าเราจะทำยังไงที่เราจะได้ไม่ต้องควักให้เขายืมไปนะคะลองดูนะในเรื่องของโชคลาภค่ะก็เป็นอีกวันนึงนะที่อาจารย์ลักอยากจะบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมีเกณฑ์ของการมีโชคด้านการเสี่ยงนะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีจริงๆแล้วในเรื่องของความรักค่ะความรักของคุณเนี่ยอย่าใช้อารมณ์นะอารมณ์จะเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันซึ่งบางครั้งบางคราวมันเป็นเรื่องนิดเล็กๆน้อยๆทีนี้พอมันมาบวกกับไพ่ใบนี้มันสื่อถึงอะไรรู้ไหมอะไรที่เคยพูดเล่นพูดล้อกันพูดคุยกันได้นะโดยที่คิดว่าไม่เป็นไรแต่วันนี้มันเป็นช่วงนี้มันเป็นนะคะเขาอาจจะไม่เคยถือสาคำพูดเราแต่ช่วงนี้ต้องระวัดระวังคำพูดระหว่างกันให้มากเพราะว่าบางครั้งบางคราวมันทำให้เกิดเป็นปัญหาได้สำหรับคนโสดค่ะใครก็ตามที่เข้ามาหาเราเวลาเขาพูดคุยอะไรกับเราถึงชีวิตคู่ของเขาก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะเลิกลากันไปบอกไว้เลยค่ะว่าอย่าเชื่อ 100% ไอ้ความจริงมันมีอยู่แหละแต่มันอาจจะมีอยู่แค่ระดับนึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเรื่องราวที่บอกมานะคะมันอาจจะไม่จริงจังทั้งหมดอันนี้คุณต้องพิจารณาดีๆนะอาจารย์ลักษณ์ไม่แนะนำให้คนที่เกิดวันเสาร์เริ่มต้นความรักใหม่รวมถึงรักเก่าที่กลับมาก็ไม่ควรที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับมันอีกนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คุณปวดใจในอนาคตข้างหน้าได้มาถึงในเรื่องของตัวเลขค่ะตัวเลขมงคลของคนที่เกิดวันเสาร์ดวงคุณนะเลข5เลข3แล้วก็เลข7คุมทรัพย์ของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไกลค่ะไพ่สาชะมาก็คืออยู่กับเพื่อนสนิทและก็เพศตรงข้ามนั่นเองเพราะนั้นช่วงนี้นะเพื่อนเราคนไหนหรือคนสนิทของเราคนไหนนะคะแฟนเราเนี่ยถ้าบังเอิญเกิดในช่วงนี้นั่นคือตัวเลขมงคลนั่นคือขุมทรัพย์ของคุณนะแล้วเวลาเราจะเสริมดวงช่วงนี้นะคะแต่งกายด้วยโทนสีน้ำตาลอ่อนสีเทาเงินแล้วเครื่องประดับเนี่ยนะคะเราจะใช้เครื่องประดับที่เป็นเงินนะคะอันนี้จะเป็นการเรียกทรัพย์เรียกโชคหลวงพ่อฤาษีวิงดำแล้วก็หลวงปู่ฤาษีนะคะแล้วกับกุมารทองเนี่ยจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถที่จะขอสิ่งต่างๆได้นะคะไม่ใช่เฉพาะขอโชคลาภนะขอเรื่องงานขอเรื่องความสำเร็จต่างๆได้หมดเลยแล้วเคล็ดลับการเสี่ยงโชคเนี่ยเขาบอกว่า
ให้นำเงินค่ะมาอธิษฐานจะกี่บาท10บาท5บาท20 100นึงก็ได้อธิษฐานเพื่อที่จะสร้างพระอธิษฐานสร้างพระนะแล้วนำเงินนั้นนะคะไปไว้ที่หิ้งพระไปไว้ในห้องพระเวลาเรามีโอกาสทำบุญแล้วก็นำเงินตรงนี้ไปทำบุญนะคะห้ามเอาไปใช้นะอันนี้ต้องบอกเลยทีนี้มันมีอันนึงคนที่เกิดวันเสาร์มันมีโอกาสที่ว่านั้นในวันที่จะเสี่ยงโชคเนี่ยมันจะมีคนนำหนี้สินมาใช้เราหากคุณมีลูกหนี้อยู่นะเขาบอกว่าอย่ารับนะคะแต่ให้คนอื่นเนี่ยรับแทนไว้ก่อนเงินต้องไม่ผ่านมือเรามีลูกอยู่มีแฟนอยู่ใกล้ๆนะคะให้เขารับเงินจำนวนนั้นไว้ก่อนที่เขามาใช้หนี้เราเราจะไปรับได้ต่อเมื่อตัวเลขต่างๆผลฉลากออกมาแล้วนั่นเองเราถึงจะไปรับเงินตรงนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดเรารับก่อนเนี่ยมันจะทำให้โชคลาภเราเนี่ยหดหายไปได้เช่นกันก็เลยใช้เคล็ดให้คนอื่นเนี่ยเป็นคนรับแทนนะคะนี่นะคะจะเป็นดวงชะตาทั้ง8วันนะคะรวมถึงคนที่เกิดวันพุธกลางคืนด้วยทีนี้ในเรื่องของตารางทักษะเท่าที่ผ่านมาเนาะที่อาจารย์มองดูก็เลข7เนี่ยมันมา6 7งวดติดๆกันนะคะต้องบอกเลยแต่เลขในใจของอาจารย์ลักษ์ดีกว่าเลขในใจของอาจารย์ลักษ์ก็คือเลข9กับเลข8นะคะส่วนเลขอื่นในตารางทักษะเนี่ยมีไว้ให้สำหรับพวกเราเนี่ยจับคู่กันนะคะว่าจะจับคู่อย่างไรกันบ้างนะคะก็ถ้าเกิดดูไปตรงนี้เดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะคะขอกำลังใจให้กับจันรักสักนิดหนึ่งช่วยกดถูกใจนะช่วยกดแชร์ให้จันรักสักนิดหนึ่งค่ะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจเนาะแล้วก็เราจะมาพบกันใหม่กับในรายการรักเลขเด็ดทางช่องทาง 3BB กิกะทีวีช่องทาง cmi.me แล้วก็ช่องทางอื่นๆของทางรายการนะคะวันนี้อาจารย์รักขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ